สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีภาพกิจกรรมของเหล่าดาราศิลปินนะครับที่ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในช่วงสถานการณ์โควิดกันครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผู้ชมครับวันนี้นาก็มาอยู่ในงานฉีดวัคซีนที่เทคโนลาดกระบังนะครับต้องบอกว่าเราได้รับเกียรติจากน้องฟิลน้องฟิลสวัสดีครับสวัสดีครับผมถามกิจกรรมก่อนวันนี้มาในงานครับผมกิจกรรมที่นี่ครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมน้องซิมกิติกรครับศิลปินนักแสดงนะครับผมวันนี้ก็ที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้ก็อยากจะมาช่วยรณรงค์นะครับให้ทุกๆคนมีภูมิคุ้มกันนะครับในการภูมิคุ้มกันในตัวเองนะครับเหมือนฉีดวัคซีนนะครับมาร่วมฉีดวัคซีนนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองครับครับแล้วก็มีการออกกำลังกายอย่างไรบ้างใช่ครับช่วงหยุดอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็เราก็ออกกำลังกายอยู่ที่บ้านก็มีที่บ้านจะมีดัมเบลนะมีดัมเบลอยู่2อันอะไรเงี้ยครับเราก็ตื่นเช้ามาเราก็จะวิ่งในหมู่บ้านก่อนอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ยกดัมเบลนะครับแล้วก็ทานอาหารเสริมเป็นเช่นไข่เนื้อสัตว์อะไรเงี้ยครับโปรตีนครับเสริมร่างกายครับผมครับแล้วก็สถานการณ์โควิดตัวนี้นะอยากให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ตรงนี้ครับครับก็เป็นกำลังใจครับให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับสู้ๆนะครับนะครับก็เราทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเพราะเห็นว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านเนี่ยทำงานหนักมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับก็เราเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้คุ้มรอดปลอดภัยนะครับผมครับครับอยากให้เรียนเชิญพี่น้องคนไทยเนี่ยออกมาฉีดวัคซีนต้านโควิดตรงนี้กันครับครับก็ทราบนะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะฉีดวัคซีนกันเพราะว่าเห็นหลายๆท่านนี่ก็โอ้โหเข้าต่อคิวหรือกอกหลายๆที่เลยนะครับก็รณรงค์ครับทุกท่านครับก็มีที่ไหนนะครับเราก็ไปกรอกประวัติไว้ที่นั่นนะครับก็จองไว้ก่อนนะครับแล้วก็อยากให้ทุกท่านนะครับมาฉีดเพื่อเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ป้องกันตัวเองด้วยนะครับผมครับก็ตอนนี้มันมีประเด็นในโลกโซเชียลนะครับสำหรับดาราที่ออกมาคอเอานะฮะสำหรับน้องฟิลมีความรู้สึกความคิดยังไงบ้างเออผมคิดว่าเรื่องของคอเอานี่เป็นสิทธิส่วนบุคคลเนาะอะไรเงี้ยก็แล้วแต่บางคนที่เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยครับส่วนฟิลเนี่ยก็เป็นนักแสดงคนนึงเสียงเล็กๆคนนึงนะครับก็เรียกว่าขออยู่เป็นกำลังใจดีกว่าเนาะเป็นกำลังใจให้ประชาชนคนไทยแล้วก็ทุกๆคนในประเทศไทยเราเนี่ยก็อยากให้เรารักกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้กันดีกว่าครับผมขอให้ทุกคนผ่านพ้นจุดนี้ไปด้วยกันครับผมครับครับก็ตอนนี้มันมีประเด็นดราม่าสำหรับในเรื่องของเฟกนิวนะฮะในฐานะที่เราเป็นตัวแทนเยาวชนแล้วก็เป็นดาราในการเราจะพิจารณาในเรื่องของเฟกนิวยังไงบ้างครับเฟกนิวนี่ผมคิดว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันมีหลักฐานอยู่แล้วเนาะอะไรเงี้ยก็อยากใหเอาเป็นว่าทุกๆคนที่เสพข่าวดีกว่าครับว่าเราใช้พิษเขาเรียกว่าการพิจารณาญาณส่วนตัวนะครับตรวจสอบดูนะครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องเท็จอะไรเงี้ยครับก็ก่อนที่จะแชร์หรือก่อนที่จะเอาไปพูดต่อเนี่ยก็เขาเรียกว่าไตร่ตรองดูให้แน่ชัดสักนิดนึงก่อนอะไรเงี้ยครับก่อนที่เราจะแชร์ตรงนั้นลงไปครับถามในเรื่องของวงการบันเทิงบ้างนะครับตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับตอนนี้ผลงานก็เดี๋ยวมีละครอีก2เรื่องนะครับก็เป็นละครเรียกเป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยนะครับก็เป็นระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีเพลงซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับก็กำลังทำอยู่เลยแล้วก็ตอนนี้ก็ติดโควิดนี่นะครับติดปัญหาตรงเรื่องนี้ก็คือการถ่ายทำอะไรเราก็ทำอะไรกันไม่ได้เลยช่วงนี้เราก็หยุดนิ่งเลยนะครับผมอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลบ้างในช่วงโควิดตรงนี้ไปได้อยากให้นะครับผมเห็นใจประชาชนนะครับผมก็ทุกท่านก็ออกมาเรียกร้องกันเยอะเลยอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ท่านเขาเรียกว่าดูแลพวกเราด้วยนะครับให้เรารอดจากตรงนี้ไปได้ด้วยดีนะครับไม่ครับน่าเกิดได้เอาเป็นว่าเห็นกันอยู่นะครับผมเป็นกำลังใจทุกคนครับผมได้ฝากผลงานกับคุณผู้ชมบ้างตอนนี้กับติดตามทาง IG และโซเชียลครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่เล่น Facebook นะครับเนาะพิมพ์คำว่าฟิลกิติกรภาษาไทยนะครับแล้วก็ IG FUSD กิติกรนะครับผมครับก็หลายช่องทางเลยนะครับติดตามกันได้ครับขอบคุณทั้งฟิลมากครับ